มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาน้ำฟ้าขอโทษแล้วเรื่องของหลวงปู่แสงเมื่อวันที่13พฤษภาคมจากกรณีหมอปลาพร้อมด้วยทีมสื่อมวลชนได้เข้าตรวจสอบภายในที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรหลังมีคนร้องเรียนพร้อมนำคลิปดีโอที่หลวงปู่แสงยานวโรอายุ98ปีปฏิบัติไม่เหมาะสมกับหญิงสาวและเมื่อช่วงเย็นของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลวงปู่แสงได้มาจำวัดที่วัดป่าอรัญญาวิเวกตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญล่าสุดนะคะวันนี้หมอปลาแล้วก็น้ำฟ้ารับพัสสอนยอมรับว่าตนเองผิดพลาดเรื่องของข้อมูลป่วยของหลวงปู่แสงนะคะเรื่องอาการก็คือจริงจึงมีการถามไปที่ลูกศิษย์ว่าป่วยทำไมไม่พาไปหาหมอแต่อยากให้เข้าใจว่าที่โวยลูกศิษย์เพราะเชื่อว่าคนป่วยก็ต้องพาไปรักษาหมอปลาบอกว่าก่อนที่กรณีของหลวงปู่แสงทีมงานมีการเก็บข้อมูลหลักฐานกันมาก่อนและวันที่ลงพื้นที่ก็ได้ประสานผอ.สำนักพุทธจังหวัดยะโสธรนายอำเภอป่าติ้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมตรวจสอบซึ่งยอมรับว่าผิดพลาดเรื่องของข้อมูลอาการของหลวงปู่แสงทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่เพิ่งจะทราบหน้างานตอนลงพื้นที่ว่าหลวงปู่ไม่สบายจึงมีการซักถามไปที่พระเลขาว่าถ้าหลวงปู่ป่วยทำไมจึงไม่พาท่านไปรักษาให้มันถูกต้องและประเด็นการซักถามก็เลยลามไปถึงเรื่องของอภินิหารเรื่องของพระธาตุด้านน้ำฟ้ายอมรับพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอยากขอโทษด้วยสำนึกผิดจริงๆพร้อมยกมือไหว้ขอโทษอย่างไรก็ตามนะคะหมอปลาแล้วก็น้ำฟ้ายอมกราบขอโทษแล้วค่ะขอน้อมรับกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ